สวัสดีครับท่านผู้ฟังกลับมาพบกับผมเช่นเคยบนช่อง YouTube เฟซไทยสตอรี่ช่วงนี้เป็นช่วงแอดมินเล่าเรื่องวันนี้ผมขอเสนอตอนหลวงตาเกตพระหนึ่งเดียวที่หลวงปู่มั่นบวชให้หลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์แห่งวงพระกรรมฐานสายป่าที่มีผู้เคารพนับถือสูงสุดในยุคปัจจุบันแต่รู้หรือไม่ว่าท่านได้บวชให้พระสงฆ์เพียงรูปเดียวเท่านั้นด้วยเหตุผลอันใดลองรับฟังกันดูครับตามประวัติของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์เมื่อปีพุทธศักราช2475โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวรศิริวัตรและในปีเดียวกันนั้นหลวงปู่มั่นรับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่เพราะเห็นแก่ท่านเจ้าคุณอุบาลีกุณูปมาจารย์หรือหลวงปู่จันสิริจันโทเนื่องจากว่าหลวงปู่มั่นนั้นท่านเป็นพระนักปฏิบัติต่อมาท่านจึงเล็งเห็นถึงว่าถ้ายังรับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงต่อไปลาภสักการะต่างๆจะเข้ามาหาท่านเป็นจำนวนมากเป็นเหตุให้ไม่เกิดความสงบได้ท่านจึงรับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงเพียง 1 พรรษาเท่านั้นและในปีพุทธศักราช 2475 นั่นเองเป็นปีที่หลวงปู่มั่นได้ทำการอุปัชฌาย์ให้หลวงตาเกตวรรณโกเพียงรูปเดียวเมื่อหลวงปู่มั่นสละตำแหน่งเจ้าอาวาสแล้วท่านได้ออกเที่ยววิเวกทุดงในแถบภาคเหนือนานถึง10ปีก่อนที่จะกลับมายังภาคอีสานจากการนิมนต์ของลูกศิษย์คำยืนยันอีกหนึ่งบันทึกที่หลวงปู่มั่นได้บวชให้หลวงตาเกตก็คือในบันทึกของหลวงปู่จามมหาปุญโญซึ่งมีข้อความว่าครูอาจารย์มั่นขึ้นเมืองเหนืออยู่วัดเจดีย์หลวงวัดแรกอายุ62ปีพรรษาได้39พุทธศักราช2475ทางการพระต่างตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์ได้บวชให้หลวงตาปลัดเกตจากการบันทึกได้บอกไว้ว่าหลวงตาเกตเป็นชาวจังหวัดเพชรบุรีหลังจากที่หลวงตาเกตได้บวชแล้วท่านได้พำนักจำพรรษาอยู่ที่วัดเจดีย์หลวงต่อไปแม้ว่าหลวงปู่มั่นจะออกทุดงวิเวกหาความสงบหลวงตาเกตก็ยังไปมาหาสู่หลวงปู่มั่นเสมอทำให้ท่านรู้ที่พำนักของหลวงปู่มั่นจึงได้พาหลวงปู่เหลียนไปพบหลวงปู่มั่นได้ตามประวัติของหลวงปู่เหลียนวละลาโพกล่าวว่าหลวงตาเกตได้เมตตาพาอาตมาไปพบท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นที่ป่าละเมาะใกล้โรงเรียนเกษตรแม่โจ้อำเภอสันทรายก่อนที่จะเข้าไปหาท่านอาตมาต้องนั่งพักสำรวมจิตใจให้แน่วแน่เสียก่อนกลัวท่านพระอาจารย์จะทักเวลาเข้าไปเมื่อสำรวมจิตใจแน่วแน่แล้วจึงเข้าไปหาท่านแม้ประวัติของตาเกตจะหาได้ยากนักแต่จากเรื่องราวดังกล่าวนี้จึงเชื่อได้ว่าหลวงตาเกตน่าจะได้รับธรรมะและปฏิบัติภาวนาได้ดีพอสมควรจึงไปมาหาสู่หลวงปู่มั่นและพาพระเข้าหาหลวงปู่มั่นได้เนื่องจากหลวงปู่มั่นนั้นเป็นพระผู้ทรงอภิญญาและเคร่งครัดในการปฏิบัติถ้าศิษย์คนไหนไม่ตั้งใจปฏิบัติจริงแทบจะไม่กล้าเข้าหาหลวงปู่มั่นเลยก็ว่าได้จากการค้นหาเรื่องราวของหลวงตาเกตพบว่าหลวงตาเกตได้รับพระทันตธาตุของหลวงปู่มั่นในวันถวายเพลิงศพหลวงปู่มั่นที่วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครซึ่งมีสันฐานสีเขียวหยกหลวงตาเกตได้เก็บรักษาฟันซี่นี้ไว้นานจนลืมเลือนกันไปจนกระทั่งหลวงตาเกตได้ละสังขารหลายสิบปีถัดมาจึงมีข่าวใหญ่ปรากฏทางหน้าหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งว่าพบพระธาตุและพระทันตธาตุของหลวงปู่มั่นที่วัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพระทันตธาตุที่หลวงตาเกตได้เก็บรักษาไว้นั่นเองเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งครับที่ประวัติของหลวงตาเกตหาบันทึกแทบไม่ได้แต่สิ่งที่เป็นมรดกตกทอดทรงคุณค่าของพุทธศาสนิกชนก็คือพระทันตธาตุของหลวงปู่มั่นที่หลวงตาเกตได้เก็บรักษาไว้และปัจจุบันได้ประดิษฐานอยู่ที่วิหารวัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้สักการะต่อไปตราบนานเท่านานนี่คือเรื่องราวพอสังเขปครับที่มีการบันทึกถึงหลวงตาเกตพระผู้ที่หลวงปู่มั่นได้บวชให้เพียงหนึ่งเดียวซึ่งอาจจะด้วยเพราะหลังจากที่ท่านได้รับตำแหน่งเป็นพระอุปัชฌาย์และรับตำแหน่งเจ้าวาดวัดเจดีย์หลวงเพียงหนึ่งพรรษาท่านเห็นว่าถ้ายังอยู่รับตำแหน่งต่อไปลาภสักการะจะตามมาด้วยเพราะท่านเป็นพระที่มีชื่อเสียงในวงพระกรรมฐานอย่างมากท่านจึงได้ออกทุดงปฏิบัติภาวนาอย่างสันโดษ
ทำให้ไม่มีพระรูปใดที่หลวงปู่มั่นได้บวชให้อีกเลยนั่นเองขอขอบพระคุณการรับฟังฝากกดติดตามช่องเฟซไทยสตอรี่บน YouTube และเพจ Facebook ที่เพจภารกิจเที่ยววัดไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ